ผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะเราเริ่มต้นเบรกนี้นะฮะกันด้วยเรื่องของโพก่อนนะฮะถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าว่าคุณคิดว่าคุณจะยอมรับการมีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาได้อีกนานแค่ไหนนานเท่าใดนะฮะอันแรกคืออีก5ปีก็ยังไหวนะฮะสบายๆรักลุงตู่อีก5ปีถึงไหน2570ถ้าเป็นอย่างนี้คือนับตั้งแต่ปี62นะฮะเดือนมิถุนา62อันที่2คือทนไม่ได้ขนาดนี้อีก3ปีก็คงไหวก็คือ68แล้วก็เหมือนที่พลเอกประวิตรพูดว่านายกอยู่อีก2ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี60หรือว่าอันที่3คือให้โอกาสแล้ว8ปีจะให้พรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวก็สุดท้ายคืออันนี้เป็นผมคงตอบไปเนี่ยนะฮะไม่เคยยอมรับตั้งแต่วันแรกนะฮะไปได้เลยตั้งแต่นาทีนี้วินาทีนี้นะฮะเข้าไปตอบกันได้เหมือนค่อยๆไล่เศษไปเลยนะใช่นะพี่ถึกถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถึงปี2570เนี่ยแขกว่าอย่างน้อยๆตัวแขกเองนะจะเสียจริตไปซะก่อนคือถ้าตีความตัวนั้นนะคือแหลกอันนั้นคือตัวนั้นคือตัวแหลกที่สุดเพราะมันไร้เหตุผลที่สุดครับและเราน่าจะเป็นบ้าไปก่อนน่ะพี่ถึงไม่จากสภาวะการผมว่ามันที่มันเกิดขึ้นอ่ะพอตีความว่าอยู่ถึง70ประยุทธ์จะยิ่งอยู่ถึง70ไม่ได้จริงๆแล้วมันจะยิ่งแบบจะยิ่งแบบคล้ายๆว่ามันยิ่งทำให้สถานการณ์ปะทุหลายด้านนะเอาเลือกตั้งอีกอ่ะถูกไหมเลือกตั้งต้นปีหน้านี่ก็น่าสนใจความหมายผมคือหมายความว่าสมมุติเขาบอกว่า60ถึง68ใช่ป่ะปีหน้า66เลือกตั้งประยุทธ์ก็มันก็อาจจะต้องบีบว่าลงเลือกตั้งไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันยังทำให้คนรู้สึกว่าเอาวะอะไรเงี้ยครับวันนี้แบบหมายความว่าในความหมายนั้นนะแต่ในทางการเมืองแล้วไม่ใช่ทางกฎหมายฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่มันจะระเบิดที่สุดคือถ้าตีความว่าประยุทธ์อยู่ถึง70โอ้โหทีนี้แบบแหละคำว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนี่ของจริงครับเอามาใช้ได้ในยุคนี้นะทศวรรษนี้ตีความว่า60ถึง68นี่ก็เหนื่อยละอันนี้ก็คือแหละมันก็จะเกิดกระแสแบบประยุทธ์ออกไปออกไปแต่หมายถึงแล้วก็บอกว่าคือแบบยุบสภาแล้วก็หมายถึงว่ายุบสภาแล้วก็ให้คำมั่นว่าตัวเองจะไม่กลับมาอีกอะไรแบบเนี้ยนะฮะประเด็นในช่วงเบรกนี้นะฮะน่าสนใจนะฮะพี่ถึกพี่แขกข่าวนี้เนี่ยนะฮะนี่ในขณะที่เราทำโพลเนี่ยครับคุณปิญญาเทวานุกุลเนี่ยเขาก็ทำโพลใช่ป่ะใช่ประชาชนร้อยละ 93.17 เห็นว่าประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกเกิน8ปีแต่ขณะเดียวกันมีใครอีกฮะมีท็อปนิวพบว่าประชาชนร้อยละ99อยากให้ประยุทธ์เป็นนายกต่อแต่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเหรอก็เป็นต่อสินี่ฮะนี่น่าสนใจนี่เพราะว่าอะไรฮะคุณเสกสกลอัฐาวงศ์ไงคุณแอมโบใช่ไหมฮะอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตนะเขาเป็นหัวหน้าพรรคเลยเทิดไทยป่ะใช่ใช่ผมเห็นแกเทิดไทยไม่ค่อยเคลื่อนไหวช่วงหลังอะไม่เขาบอกว่าจากผลสำรวจเหตุผลที่ประชาชนยังอยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเพราะมีผลงานที่ชัดเจนผลงานที่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ก็คือไม่มีเผาบ้านเผาเมืองไม่มีกองกำลังติดอาวุธไม่มีเข็นฆ่าประชาชนกลางเมืองจะจับแพะจับคนติดคุกเต็มไปหมดเลยนะฮะตั้งข้อหาร้ายแรงไอ้อย่างเช่นข้อหาที่บอกว่ากองกำลังติดอาวุธเผาบ้านเผาเมืองอะไรอย่างนี้อย่าลืมนะฮะครับหลังรับประหารเนี่ยยัดข้อหาให้มวลชนเสื้อแดงเต็มไปหมดนะฮะแต่แบบประเภทเรื่องคดีระเบิดแล้วศาลยกฟ้องไปเยอะแล้วขอนแก่นโมเดลนี่ก็ยังแบบต้องสู้คดีกันอยู่ทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเลยครับนะฮะก็ต้องย้ำว่าเผาบ้านเผาเมืองนี่ศาลยกฟ้องไปแล้วนะคะเผาบ้านเผาเมืองเป็นการป้ายสีมวลชนเสื้อแดงครับคราวนี้กองกำลังติดอาวุธก็เป็นเรื่องการใส่ร้ายครับ8ปีพลเอกประยุทธ์ไม่มีเหตุผลที่จะเข็นฆ่าประชาชนกลางเมืองเพราะได้ออกพรกฉุกเฉินและได้จับแกนนำเด็กนักเรียนมัธยมครับต่างๆไปเข้าคุก3เดือน2เดือนโดยไม่ให้ประกันตัวได้เอารถพ่นน้ำฉีดน้ำมาเขาเรียกว่ามาจัดการกับการชุมนุมของประชาชนเคสดินแดงเด็กอายุ15โดนยิงตายนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะมาชุมนุมทางการเมืองยาวนานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี52กับ53เมื่อไม่มีม็อบที่ยาวนานขนาดนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้วิธีเหมือนตอนสอช.ผมว่าอันนี้นะรัฐบาลอภิสิทธิ์ถูกไหมฮะ
ผมตลกตรงนี้นะคนพวกนี้นายปิญญาและพวกครับพยายามทํามาตลอดเหมือนช่วงฝ่ายค้านยื่นสติให้ไว้วางใจปลุกกระแสตอนนี้ก็ปั่นกระแสแบบเดิมๆอีกใครก็รู้กันทั้งประเทศว่านายปิญญาคือพวกของใครพวกใครอ่ะพี่พวกทักษิณเหรออาจารย์ปริญญานี่นะผมจะขำกิ้งเลยถามนางแบกนี่ไม่ใช่คือผมถามไอ้เศษสกุลถามหน่อยสิว่าอาจารย์ปริญญาพวกใครแล้วคนที่เขาทำบิดโพลกับปริญญาเดี๋ยวนะอาจารย์พวกนั้นพวกอาจารย์อะไรที่นิดาน่ะคืออันนั้นคือเขาคือพวกเหลืองเมื่อก่อนทั้งนั้นนะพี่ชายป่ะฮะอาจารย์พี่ชายเขาพวกเหลืองเมื่อก่อนทั้งนั้นนะฮะที่เขาทำผลแล้วขอโทษทีแพทย์ชนบทเพิ่งออกมาไล่ประยุทธ์อะครับเห็นป่ะมีคนไปขุดโพสต์แพทย์ชนบทตอนนั้นมาบอกให้ประยุทธ์อยู่ต่อจำไม่ได้เหรอเขาเหลืออดกันหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสกสกลเนี่ยเวลาถามว่าปิญญาเป็นพวกใครเนี่ยอย่าผลักปิญญามาเป็นพวกทักษิณนางแบบนางแบบไม่รับเขาเป็นพวกที่เขาแบบโอ้โหแบบคือเขาเหลืออดกับพยุทธ์แล้วนะฮะไม่ได้คนที่พูดคือคุณแลมโบ้เลยนะซึ่งถือคร่ำวอดอยู่ในวงการการเมืองมาเนี่ยเป็น10ปีนะฮะโดยเฉพาะในสมัยชุมนุมตอนนปช.นี่ประเด็นอยู่นี่ทนายรถเขาเนี่ยเป็นพวกใครทำด้วยพันธมิตรเนี่ยฮะที่บอกว่าพันธมิตรอีกใช่เห็นคอปทที่แบบใช่กปปส.กปปส.คอปทที่เป็นคอปทนี่คือแนวหน้าใช่ไหมเวทีคู่ขนานแต่ไม่ใช่เวทีเราเรียกว่างั้นไปด้อยค่าคอปทเกินไปเขาเรียกว่ากองหน้าแบบกองหน้าสุ่มเสี่ยงทุกอย่างที่ทำแทนกปปส.ทำแทนสุเทพครับนี่ไอประโยคสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะฮะว่าอย่าลืมว่าประชาชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มีมากมายนะฮะเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าจะปลุกกระดมพี่น้องประชาชนออกมาเดินถนนขับไล่นักวิชาการและนักการเมืองชั่วๆเหล่านี้บ้างอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะอย่าให้ผู้ที่สนับสนุนนายกทนไม่ไหวพวกผมก็มีมือมีตีนนะฮะมีกำลังเหมือนกันอย่าคิดว่าพวกฝ่ายมารเผาบ้านเผาเมืองคิดทำลายประเทศทำได้ฝ่ายเดียวผมก็มีมวลชนมากมายทั่วประเทศพร้อมที่จะเคลื่อนออกมาสนับสนุนนายกพร้อมสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันนะครับนี่คือคำพูดของทางคุณเสกสกลอัฐาวงศ์ฮะอย่างหาแค่นี้อีกบทหนึ่งเป็นทางออกของพลเอกประยุทธ์และคุณเสกสกลก็คือถ้าเกิดว่ามีคนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะมีคนเป็น10ล้านเลยนะสมมติว่า 99% ของประชากรไทยอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อให้ทำอย่างนี้ก็คือให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเคารพกฎหมายแสดงสปิริตมารยาทก่อนแล้วก็ไปบอกอย่างนี้ว่าประชาชนคนไทยทุกคนครับผมยังอยากรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถ้าประชาชนอยากเห็นผมกลับมาเป็นนายกที่มารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งขอให้ประชาชนเลือกพรรคพลังประชารัฐพรรคอะไรต่อมีอะไรนะพรรคดังต่อไปนี้ให้เขาได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้มีกฎหมายกำหนดวาระ2สมัยของนายกแล้วหลังจากนั้นน่ะพรรคการเมืองเหล่านั้นครับเขาจะมาโหวตให้ผมกลับเป็นนายกอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ผมเป็นนายกพี่น้องร่วมไปแสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งดีไหมเพราะว่าอ้างอิงจากตัวเลขของคุณเสกสกลนะคะถ้าพลเอกประยุทธ์พูดเช่นนี้แล้วมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออ่ะพักที่พรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และสัญญากับประชาชนว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งอ่ะแลนสไลด์ค่ะได้ไหมพี่ถึกไม่ได้ครับเพราะผมกลัวแพ้ไม่ใช่ผมตอบให้เวลาที่พวกคุณไปปลุกกระแสแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นี่นะไม่มีทางแก้ที่จะบอกว่าไม่แก้เรื่องสว.เรื่องนายกไม่ได้เลยก็เขาบอกว่ามันมีคนทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแต่ผมพูดในสถานการณ์ที่เป็นจริงอ่ะคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันอาจจะซ่อนพิษหลายอย่างใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรกำหนดให้นายกเป็นเกิน8ปีเนี่ยไม่ควรห้ามเนี่ยถ้าเราไปแก้รัฐธรรมนูญข้อนี้ก็มันก็มีคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมเรายังให้สว.เรื่องนายกอ่ะมันก็จะมีคนแก้อย่างนี้หมดมันก็จะมีคนแก้กันอีกเยอะสุดท้ายมันจะไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไหมพวกเขาไม่ยอมหรอกครับอันนี้ขอแถมหนึ่งวันนี้กปปช.เขาก็แถลงดีนะฮะครับกรรมการประสานงานองค์การภาคเอกชนก็บอกว่าเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขนะก็คือแบบแสดงสปิริตต่อความเคารพกฎหมายบนพื้นฐานหลักนิติรัฐและสองก็คือแก้รัฐธรรมนูญให้มีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการเลือกอำนาจสว.เลือกนายก
แล้ว3แล้วก็ปล่อยตัวแล้วยกเลิกการดำเนินคดีคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดอันนี้คือก็จริงๆผมคิดว่ามันต้องมีกระแสของการเรียกร้องเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแหละไม่ใช่แค่ประยุทธ์ออกไปอย่างเดียวครับนะฮะไปดูข่าวนี้นะฮะอันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพรก.ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินที่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการยกเลิกแต่อย่างใดนะมีข่าวว่าเหมือนจะยกเลิกว่าจะว่าจะแต่ก็ยังยุบสบค.บค.แล้วจะตั้งองค์กรคล้ายๆสบค.ขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ทีนี้ไอการที่พรก.ฉุกเฉินมันยังคงอยู่ปรากฏว่ามันมีเนื้อหารายละเอียดบางอย่างที่มันไปลิดรอนสิทธิในพรก.ฉุกเฉินฉบับที่มันใช้ตั้งแต่สิงหากันยาเนี่ยสองเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มันประกาศใหม่เนี่ยมันมีการลักไก่ใช่ไหมลักไก่เพิ่มโทษคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของศูนย์ทนายบอกว่ามันมีมาตรา9พรก.ฉุกเฉินข้อกำหนดออกตามความมาตรา9ของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบการสถานการณ์ฉุกเฉินคือผบ.ส.ส.เนี่ยเพื่อการทหารสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าเพื่อการกองทัพไทยเนี่ยก็บอกว่าให้นำพรบชุมนุมบังคับใช้โดยอนุโลมนะแล้วทำให้การชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันมีโทษหนักขึ้นเพราะเดิมทีตามพรบชุมนุมเนี่ยถ้าชุมนุมสาธารณะแจ้งชุมนุมไม่ชอบโทษปรับไม่เกิน 10,000 แต่ตามข้อกำหนดอันเนี้ยโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 เป็นการออกกฎหมายระดับรองไปเพิ่มกฎหมายไปเพิ่มโทษให้กับกฎหมายระดับพรบซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายครับอันนี้คือเขาก็มาร้องร่วมกันนะฮะทั้งคุณนรเศรษฐ์นาถุมและนักศึกษา7มหาลัยครับก็มีนายกองค์การธรรมศาสตร์ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ขอนแก่นประธานสภานักศึกษาขอนแก่นนายกสโมสรนิสิตจุฬาประธานนักศึกษาเชียงใหม่มหาสารคามราชภัฏสกลนครฟ้องแพ่งไม่ใช่ร้องหรอกฟ้องแพ่งเลยครับเพื่อเรียกเพราะว่าพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันห้ามฟ้องศาลปกครองต้องให้ฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งครับนะฮะก็เป็นที่มาของวันนี้นะฮะที่เขาเดินทางไปกันก็มันก็มีคำถามนะฮะว่าพรก.ฉุกเฉินที่ยังคงอยู่นั้นนะครับควบคุมโควิดหรือว่าควบคุมฝูงชนนะฮะมารวมตัวกันกันแน่ก็จนเราจะเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่แล้วควรมีพรก.ฉุกเฉินไหมถามแค่นี้แหละไม่ได้บอกว่าการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่ไม่ดีนะคะใครสนับสนุนแต่เนี่ยในเมื่อเรากลับเข้าสู่สภาวะปกติจากโควิดแล้วพรก.ฉุกเฉินไม่มีเหตุผลที่จะคงเอาไว้และศูนย์บริหารโควิดก็ไม่มีเหตุผลที่จะคงเอาไว้เพราะอะไรรู้ป่ะพี่ถึกเปิดรายได้จากเบี้ยประชุมของข้าราชการตอนนี้โอ้โหพอก็การตั้งไอ้ศูนย์นั้นศูนย์นี้ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมและงานหลักก็คือประชุมครับซึ่งมันสิ้นเปลืองภาษีของประชาชนโดยใช่เหตุเบี้ยประชุมครับนี่ใจคอก็อาจจะต้องไปรอเอเปกกันนะฮะกว่าจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเดี๋ยวเอเปกก็มีเบี้ยประชุมอีก1เปลืองเบี้ยประชุม2พรก.ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่มีประเทศไหนที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเขาใช้พรก.ฉุกเฉินพร่ำเพรื่อง่ายแค่นี้เลยค่ะนะฮะพูดถึงเรื่องเบี้ยประชุมเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองขึ้นมาเนี่ยนะฮะไปดูเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,566 หน่อยนะฮะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับทางคุณสมคิดเชื้อคงนะฮะส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนะครับได้พูดถึงเรื่องของการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี66วาระ2ต่อเนื่องในวันที่23สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะฮะเวลาบ่ายโมงนะครับบอกว่าทางเพื่อไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการประชุมนะฮะโดยการลงมติวาระ3เนี่ยจะเห็นชอบหรือไม่นั้นพรรคเพื่อไทยมีมติแล้วว่าในวาระที่3ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายเนี่ยนะฮะก่อนจะส่งต่อเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยมีมติจะลงมติไม่เห็นชอบเนื่องจากร่างพรบ.งบประมาณไม่มีการปรับแก้ไขและในการลงมติวาระ2ลายมาตรานี่นะฮะเพื่อไทยก็แสดงจุดยืนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยคาดว่าพรรคฝ่ายค้านจะลงมติไปในทางเดียวกันนะฮะคือปัญหาของพรบ.เนี่ยคือมันก็คล้ายๆกับพรบ.เลือกตั้งนั่นแหละถ้ามันตกแล้วถ้ามันไม่ทันเนี่ยถ้าตกโดยพิจารณาไม่ทันเนี่ยครับมันจะทำให้แบบกลับต้องกลับไปใช้ร่างของรัฐบาลค่ะทีนี้กลับไปใช้ร่างรัฐบาลอันนี้มันไม่เหมือนร่างกกต.ไงครับไอ้กรณีนั้นอันนี้มันคือร่างรัฐบาลซึ่งอันนี้รัฐบาลแบบได้เต็มประตูไงมันก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันก็เลยมีการเตะถ่วงไงครับคล้ายกับว่าไม่ยอมเข้าประชุมกันเพื่อลากไปเพื่อลากต่อไปเรื่อยให้มันตกอะไรเงี้ยครับเพราะคือถ้าฝ่ายค้านโหวตคว่ำเนี่ยมันคนละอย่างกันนะมันมีผลถึงรัฐบาลลาออกอะไรเงี้ยไม่ได้ทางการเมืองแต่ว่าถ้ามันตกโดยที่แบบพิจารณาไม่ทันเนี่ยครับมันจะกลายเป็นแบบเข้าทางรัฐบาลนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ฮะพอคุณสมคิดเนี่ยนะครับมาพูดเนี่ยแน่นอนฮะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคุณชนะศักดิ์อัฐาวงศ์ฮะไม่ใช่คุณเสกสกลไปแล้วนะอันนี้คุณชนะนี่น้องชายนะครับน้องเหรอน้องหรือพี่น้องหรือเขากำลังฝึกรับฝีปากกันอยู่ใช่นะฮะคุณชนะศักดิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็พูดถึงกรณีสสสมคิดนะครับของเพื่อไทยออกมาพูดลักษณะว่าจะโหวตคว่ำร่างพรบงบนะครับบอกว่าแม้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเป็นเสียงข้างมากและตนเองเชื่อว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากเอ๊ะในนี้เขียนพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะสะท้อนตัวตนที่เป็นจริงของฝ่ายค้านมาจากประชาชนไม่สนใจประชาชนได้ประโยชน์เอ้าพรรคฝ่ายค้านที่ไหนก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปผ่านงบประมาณล่ะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มันมีหน้าที่ใช่ป่ะรวบรวมเสียงไงถูกไหมขอให้ฝ่ายค้านอาใจบ้างกินอะไรมาจากภาษีประชาชนทรยศประชาชนเฮ้ยการตีตกงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ทรยศประชาชนนะครับมันไม่ได้ทรยศเลยนะตีตกงบประมาณมันไม่ได้แปลว่าโอ้ประชาชนเลยไม่ได้เงินสักบาทเดียวข้าราชการไม่ได้เงินเขามีระบบมันมีอยู่แล้วระบบโดยอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นมันก็ใช้งบปีที่แล้วไปก่อนอะไรเงี้ยครับเงินเดือนข้าราชการเขาก็จ่ายกันอยู่การตีตกงบประมาณเป็นการ เรียกว่าแสดงความไม่ไว้วางใจที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลทำงานต่อครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบงบประมาณเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบที่เขาตรวจสอบกันมาเนี่ยแล้วก็ต้องกลับไปที่คุณสมคิดพูดอีกครั้งหนึ่งอะค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายค้านนะคะเพราะว่าถ้าพรรคร่วมรัฐบาลน่ะสามารถทำให้สสมายกมือได้ครบทุกคนยังไงก็ผ่านถูกไหมพี่ถึกใช่ฝั่งรัฐบาลมี260คนน่ะไม่ต้องมีฝ่ายค้านเข้าแม้แต่คนเดียวครับงบนี้ก็จะผ่านดังนั้นสิ่งที่คุณชนะศักดิ์พูดนะคะต้องเอาไปพูดกับสสพรรคร่วมรัฐบาลว่าอย่าทรยศต่ออุดมการณ์พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันมายกมือให้มันผ่านด้วยใช่ถ้าจะมันไม่ผ่านเนี่ยเป็นการทรยศกันของพรรคร่วมรัฐบาลเองไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้านงบประมาณเขาอุตส่าห์จัดให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งเยอะแยะทำไมไม่มาช่วยกันผ่านนะฮะพี่ถึงคุยกับใครเนี่ยบอกใครก็มีบอกสสรัฐบาลไงบอกสสรัฐบาลไงไปดูยังไงก็นะฮะถ้าเกิดว่าทางสสฝั่งรัฐบาลนั้นโหวตไปในทางเดียวกันก็ไม่มีทางที่จะไม่ผ่านนะเกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่มาแต่คนเดียวก็ผ่านครับนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลมาครบทุกคนครบถูกไหมฮะใช่นะครับก็ขณะที่วิปรัฐบาลครับนะครับเห็นเขาบอกว่าย้ายมาประชุมที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลจากเดิมที่ประชุมที่อาคารรัฐสภานะฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่ประชุมวิปรัฐบาลนั้นมีความเป็นห่วงเรื่ององค์ประชุมไม่ครบฮะคือวุ่นกันเองนะโดยเฉพาะองค์ประชุมในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะอ้าวอ้าวในการประชุมพรบงบนะฮะซึ่งที่ประชุมกำชับให้สสทุกคนนั้นเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมโดยเฉพาะพรรคใหญ่ที่เป็นแกนนำหลักนะฮะโดยมีกรรมการวิปรัฐบาลพูดขึ้นมาว่าก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าพรรคไหนมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบและรัฐมนตรีก็ควรจะเข้าร่วมด้วยเพราะเป็นผู้บริหารงบประมาณเองนะฮะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดคุยกันว่าการพิจารณาร่างพรบงบนั้นจะต้องจบภายในวันพรุ่งนี้ให้ได้จะไม่มีการยืดต่อในวันพุธที่24สิงหาคมนี้จะเสร็จตี3ตี4ก็ต้องยอมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าที่ประชุมวิปรัฐบาลใช่ไหมฮะมีความเป็นห่วงฝ่ายค้านอาจจะเอาเรื่อง8ปีประยุทธ์มาพูดด้วยมาพูดโยงในระหว่างในระหว่างการประชุมร่างพรบงบปี66นะฮะคือจริงๆสรุปก็คือไอการจัดสรรปันส่วนงบประมาณของพรรคร่วมรัฐบาลนั่นแหละมันมีปัญหาคือมันเลยไม่ยอมรับกันคล้ายๆพลังประชารัฐเรื่องอะไรของเรางบไปบุรีรัมย์เหรอพี่ถึกเอาไม่รู้ มันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ที่เดียวหมายความว่าสสมันก็เลยบอกเอ้งบนี่มันไม่เห็นมีอะไรกับจังหวัดเราเลยแล้วเราจะไปโหวตทำไมครับนะฮะลงพื้นที่หาเสียงดีกว่ามาดูพลเอกประยุทธ์หน่อยฮะวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครับนี่เขาประชุมครั้งที่2ของปีนี้นะฮะร่วมกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมีประธานวุฒิสภาด้วยนะฮะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยมีนายวิษณุเครืองามนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่าขณะนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติวางไว้20ปีเข้าสู่ระยะที่2แล้วนะครับระยะที่1คืออะไรยังไม่ทราบนะฮะยังสัมผัสไม่ได้ว่าผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะหลายอย่างมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากดำเนินไประยะที่1เนี่ยได้เห็นความก้าวหน้าต่อเนื่องเกิดขึ้นตามลำดับแม้บางอย่างจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะติดปัญหาแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทำงานก็จะเดินหน้าไปได้เดี๋ยวขอถามบางอย่างจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะติดปัญหาอยากรู้ว่าบางอย่างนั้นคืออะไร2ปัญหาติดปัญหาอะไ ะไรอยากรู้แล้วก็ทุกถ้าทุกคนช่วยกันทำงานก็จะเดินหน้าไป
ไปได้อยากถามว่าทุกคนในที่นี้หมายถึงใครมี3คำถามครับและถ้าฟังประโยคถัดไปอาจจะมีคำถามที่4 5 6 7 8นะฮะและเนี่ยครับนายกบอกต่อว่าและในระยะต่อไปต้องดูว่าจะเดินหน้ายังไงนะฮะทีนี้3คำถามแรกเลยไม่รู้เลยนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะเห็นทางแห่งการดับทุกข์ก็ต้องจะรู้ว่าจะเดินหน้าอย่างไรก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ทำที่มันถอยหลังครับรู้ป่ะครับครับและเหตุแห่งการถอยหลังคืออะไรใช่นะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ชี้แจงไงว่ามีอะไรที่ไม่เดินหน้าแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่เดินหน้า อุปสรรคของการเดินหน้าคืออะไรแล้วจะไปดูได้ยังไงว่าจะเดินหน้ายังไงอ่ะทุกอย่างมันดูแบบลอยๆมากนะคือมันลอยอริยสัจ4ยุทธศาสตร์ชาติมันคือลอยอยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการระยะที่1แก้ปัญหาความยากจนลดภาระลดหนี้แม่ประชาชนเดือดร้อนอ๋อนี่ระยะที่1นะฮะระยะที่2คือเรื่องนี้อ่ะวางแผนหาวิธีการทำให้ประชาชนพอเพียงมีรายได้ที่เพียงพอครับเดี๋ยวแล้วมันไม่เหมือนกันนะพอเพียงกับมีรายได้ที่เพียงพอมันเหมือนกันป่ะระยะที่3การแก้ปัญหาความยากจนต้องไปสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลครับนี่แล้วก็อันนี้ตลกมากเลยนะต้องดูว่าจะเดินหน้าอย่างไรหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไปซึ่งเราไม่ได้อยู่จนถึงปี2580เพราะเราจะอยู่แค่2570อ๋อโอเคครับแต่หลักๆแจ้งให้ทราบหลักๆเราอยู่20ปีของเขาคือ60ถึง80ไงแต่เขาเนี่ยเขาคุณผู้ชมคะแสดงความยินดีด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์ได้พูดแล้วว่าจะไม่อยู่จนถึงปี2580แต่หลักๆคือเราอยู่ใน6ยุทธศาสตร์ซึ่งมีการอ่อนตัวอยู่แล้วสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้คือตอนนี้สับฮิตไงพี่ถึก resilient แล้วเขาก็มาแปลว่า resilient น่ะแปลว่าอ่อนตัวซึ่งจริงๆแล้ว resilient ไม่ได้แปลว่าอ่อนตัวนะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็อ่านตามที่ข้าราชการเขียนมาให้ยุทธศาสตร์เราแบบมีความ resilient คนอย่างประยุทธ์เนี่ยเราอ่อนตัวนะฮะเนี่ยผมกำลังนั่งดูอยู่นะครับว่าสาระสำคัญในข่าวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเพื่อเพราะอยากจะให้ความเป็นธรรมนะฮะแต่ว่าอ่านมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วก็ทุกคนต้องมาช่วยกันให้ประเทศเดินไปข้างหน้าสาระสำคัญมีแค่นี้แล้วก็มั่นคงพวกกูอีกแล้วมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทุกคนต้องมาช่วยกันทำให้ประเทศเดินหน้าอย่าประท้วงอย่าเถียงอย่าทำตัวเป็นปัญหาอย่าทำตัวเป็นอุปสรรคร่วมกันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ใต้คำสั่งใช่แล้วประเทศจะเจริญใช่แต่กว่าจะรู้ตัวว่ามันวายว่าก็คือหนุน2580นะฮะนี่ชอบตรงนี้ฮะที่เลขาสภาพัฒน์บอกนะฮะว่าตอนนี้ดำเนินการไป 98% แล้วนะฮะมี 98% ครับจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะฮะเรื่องของเนี่ยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะนำร่อง3จังหวัดฮะอุดรธานีพิษณุโลกและสระบุรีนะฮะพี่น้องใน3จังหวัดนี้ช่วยบอกพวกเรา3คนหน่อยได้ไหมฮะว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะนี่เขามีบัฟด้วยแถมขาบัฟดีกว่ารัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับโพสต์ภาพสสเพื่อไทยนักการเมืองเพื่อไทยคงไม่สสขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์บอกว่า EEC ภาคตะวันออกเพื่อคนไทยทั้งประเทศผมเข้าใจว่ามาจากไหนผมยังสงสัยว่ามันคงจะเป็นสสผู้สมัครย่านตะวันออกมั้งครับอาจจะเป็นว่าที่ผู้สมัครอะไรแบบแล้วเขาก็คุณรัชดาเขาก็เลยเอามาช่วยเอามาบอกว่าเนี่ยขอบคุณที่ยอมรับผลงานรัฐบาลหวังว่าจะร่วมผลักดันประเทศก้าวหน้าไปด้วยกัน CPEC เนี่ยอนุมัติงบลงทุน 1.8 ล้านล้านอุตภาวอุตสาหกรรมมาบตาพุทธ3ท่าเรือแหลมฉบังรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเขตส่งอุตสาหกรรมดิจิตอลเมืองการบินขยายตัวเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานมากมายอะไรต่างๆคือส่งเสริมประเทศเติบโตเขากำลังคุยมากเลยนะเนี่ยประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาหลุดพ้นจากการติดอยู่ในบิดเดิลอินคัมแท็กครับแม่ผมวันก่อนผมเจอพวกที่แบบพวกที่คุยกับเรื่อง EC เนี่ยโม้ไปป่ะไอ้เรื่องที่แบบว่าเกิดการจ้างงานมากมายเนี่ยมันเป็นถ้ามันเป็นไปได้ตามจริงนะมันจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค
อุตสาหกรรมไฮเทคที่ไหนมันจ้างงานมากมายนี่กรณีทั้งนั้นคือคนที่โพสต์นะก็คือดร.รัชดาธารดิเรกนะฮะที่สสใช้ปัดแล้วก็อุตสาหกรรมไฮเทคของเราเนี่ยที่เรากำลังทำกับ EEC เนี่ยจริงๆก็ถูกนะแต่จะบอกว่าไอ้ที่คุณคุยโม้อะไรต่างๆนี่คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยมันจะจ้างคนน้อยมากมันจะมีแต่ลดคนงานลดคนงานลดคนงานใช่ไหมแล้วใช้หุ่นยนต์แทนใช่ไหมมันจะใช้พวกอันนี้แทนใช้เครื่องอะไรพวกนี้แทนครับแล้วเราก็ชวนให้เขามาลงทุนแบบนี้ลดภาษีครับลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรลดภาษีอะไรได้ตกลงเลยได้เลยได้เลยคนก็ไม่ได้จ้างไม่แต่ว่าการแถลงของคุณรัชดามันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะคะมันก็เป็นการพูดภาพกว้างไอ้เรื่องการหลุดพ้นจาก middle income trapไม่ใช่แท็กด้วยนะแท็กแท็กอันนี้ก็อาจจะโพสต์ลงใน Facebook ใช่ไหมเออใช่ไหมแท็บแท็บแท็บเออมันแท็บกับดักรายได้ปานกลางได้ยินมา10ปีแล้วกับดักรายได้ปานกลางที่ทำให้ประเทศไทยไม่สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วใช่แล้วไอ้คำนี้มันก็เป็นคำนามธรรมเป็นการพูดเหมือนเราเขียนสารบัญหรือเขียนคำนำหนังสืออะแต่มันยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่า EEC มีใครมาลงทุนแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่มีอุตสาหกรรมอะไรบ้างมาจากประเทศไหนบ้างขอให้เกิดการจ้างงานเท่าไหร่มีเงินไหลเวียนเท่าไหร่ตอนนี้มีมูลค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกที่อยู่ในโครงการ EEC รวมแล้วตั้งแต่เรามี EEC มาตั้งแต่ปี2561เนี่ยใช้เงินไป 1.88 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ได้อะไรบ้างอันนี้ค่ะคุณรัชดาคะคิดว่าคุณรัชดาดูอยู่ คุณรัชดาช่วยเอาตัวเลขที่เป็นรูปธรรมนะคะมาขยายความสิ่งที่คุณรัชดาแถลงวันนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับก็นี่ไงกองทัพเรือก็ได้นี่ไปไง แล้วกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยสถานะกับดักรายได้ปานกลางของเราอยู่ที่ไหนแล้วมันมีตัวชี้วัดอะไรที่บอกว่าเราจะหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางแค่คิดว่าตอนนี้เราหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางไปแล้วค่ะเราตกไปอยู่ในรายได้ที่อยู่ในขีดเส้นความยากจนผมจริงเรื่องรายได้ปานกลางเนี่ยนะประเทศที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากเรากับรายได้ปานกลางแล้วเคยโชว์ว่าเขาเกือบจะหลุดแล้วนั่นคือศรีลังกาลาดปักษานี่แหละครับในแต่กูลาดปักษานี่แหละครับนะฮะเอ้าผมว่าเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงหน้าครับมาดูข่าวนี้นะฮะนี่อดีตส.ส.สงขลานะฮะเตรียมซบภูมิใจไทยอีกแล้วนะฮะต่อเนื่องเลยแล้วก็ชอบข่าวนี้ฮะชอบพาดหัวมากปรินาไม่พอใจนะฮะสื่อลงข่าวพ้นส.ส.เพราะรุกป่านะฮะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าครับฮินะฮินะเอ็มโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์และยีสต์ประเภทดีที่ให้ประโยชน์บำรุงร่างกายบำรุงระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อสุขภาวะที่ดีกระปุกละ 1,190 บาทพิเศษ3กระปุก 2,890 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th